พ่อพีเผยอาการน้องมิย่าหลังประสบอุบัติเหตุสภาพหน้ารถพังยับทำเอาแฟนๆเป็นห่วงยกใหญ่เมื่อได้เห็นคลิปที่มิย่าประสบอุบัติเหตุกลางสนามแข่งรถระหว่างเข้าร่วมแข่งขันในงานโตโยตา้ากาซูเรซซิ่งมอเตอร์สปอร์ต2023ที่จังหวัดภูเก็ตโดยมิย่าขับรถหลุดโค้งพุ่งชนเข้ากับกำแพงข้าง,งขอบสนามทำให้สภาพหน้ารถพังยับ ไม่สามารถแข่งขันต่อได้ส่วนสาเหตุนั้นมี่าเผยว่าเกิดจากรถคันหน้าเบรกทำให้ต้องเบรกกะทันหันจนเป็นเหตุให้รถเสียหลักทางด้านคุณพ่อพีทรีบวิ่งเข้าไปดูทันทีพร้อมกับถามไถ่าอาการซึ่งมีญาไม่ได้รับบาดเจ็บใดๆเนื่องจากมีอุปกรณ์เซฟตี้ที่ดีขณะที่คุณแม่เจงได้โพสต์คลิปวิดีโอลงในติก๊กตอกเผยภาพขณะพ่อพีทองเจอ ถามอาการของลูกสาวด้วยความเป็นห่วงพร้อมกับให้กำลังใจลูกสาวโดยคุณแม่เขียนแคปชั่นว่าชนเข้ากำแพงอย่างแรงโชคดีที่ไม่เป็นไรนะหมวย